สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะมาอัปเดตดาวเรืองของบ้านไร่วงพยอมที่ได้ปลูกไว้นะคะว่าเป็นแบบนี้แล้วนะคะมีดอกที่สวยงามแล้วนะคะวันนี้ภาพจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะเพราะว่าฟ้าครึ้มมากๆเลยนะคะแต่เมื่อคืนนี้พายุมาอย่างแรงนะคะทำให้ต้นดาวเรืองของบ้านไร่วงพยอมล้มนะคะนี่ค่ะต้นจะล้มแบบนี้นะคะบ้านไร่วงพยอมก็กำลังเอาเชือกมามัดเพื่อติดกับหลักนี้นะคะเพราะบ้านไร่วงพยอมปักหลักไว้แต่ไม่ได้ผูกเชือกนะคะดอกกำลังสวยกำลังดกนะคะโดนพายุเข้าเลยทำให้ความสวยงามหายไปนะคะลดลงไปนะคะเดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมก็จะต้องมาปักไม้และผูกเชือกแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือการผูกเชือกแล้วนะคะก็จะทำให้เขาต้นตั้งตรงไม่คดงอแล้วนะคะดอกไม่ใหญ่มากนะคะดอกพอประมาณนะคะส่วนแถบนี้นะคะเป็นดาวเรืองที่บ้านไร่วงพยอมได้ตัดดอกออกนะคะเอ้ยขอโทษค่ะเป็นที่บ้านไร่วงพยอมได้ตัดยอดเอามาปลูกนะคะก็ต้นไม่โตนักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากว่าเขาจะติดรากกว่าเขาจะมาปลูกลงดินนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะปกติทั่วไปต้นดาวเรืองนี้เขาจะตอกหลักหัวท้ายแล้วก็กลางแล้วก็ใช้เชือกขึงตลอดแนวนะคะเพื่อการเอนล้มซ้ายขวานะคะแต่สำหรับบ้านไร่วงพยอมนี้ไม่ได้ใช้เชือกผูกแบบนั้นนะคะบ้านไร่วงพยอมปักเป็นต้นแบบนี้นะคะคือหลักหนึ่งอันลำต้นหนึ่งต้นนะคะวันก่อนนี้บ้านไร่วงพยอมถ่ายให้ดูนะคะก็คือยังรกมากมากนะคะแต่ตอนนี้บ้านไร่วงพยอมได้เอาเครื่องตัดหญ้าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเตียนโล่งแบบนี้แล้วนะคะนี่เราก็จะมาล้างต้นของเขานะคะที่โดนพายุเมื่อคืนนี้นะคะล้มเราก็จะล้างขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะผูกปิดกับหลักไม้กระถิ่นนะคะที่บ้านไร่วงพยอมได้ปักไว้ก่อนแล้วแล้วเราก็จะผูกแบบนี้นะคะเราจะต้องกดให้แน่นๆนะคะเพื่อการที่เขาจะไม่ล้มนะคะดาวเรืองที่เราซื้อต้นพันธุ์มาหรือเราซื้อเมล็ดมานะคะบางครั้งจะมีดาวเรืองที่ปนมาบ้างนะคะนี่ค่ะคือดอกไม่ใหญ่นะคะดอกจะเป็นแบบนี้นะคะไหนๆก็ปลูกเขาแล้วนะคะก็ต้องดูแลเขาตลอดไปนะคะถึงยังไงก็ต้องผูกเขาไม่ให้เขาล้มเหมือนกันนะคะไหนๆรักแล้วรักเลยนะคะนี่ค่ะก็จำเป็นจะต้องผูกไว้เลยนะคะหลายๆคนอาจจะมาแนะนำบ้านไร่วงพยอมนะคะที่เขาปลูกดาวเรืองแล้วเป็นอาชีพนะคะอาจจะมาแนะนำบ้านไร่วงพยอมว่าทำไมไม่ใช้เชือกขึงแบบที่เขาทำกันทั่วๆไปทำไมต้องมานั่งผูกทีละต้นทีละต้นแบบนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ยังสนใจที่บ้านไร่วงพยอมทำนี้ไม่ได้ถูกต้องบ้านไร่วงพยอมก็ขอบคุณทุกๆ ท่านนะคะ
ที่จะแนะนำอะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับบ้านไร่วงพยอมขอบคุณทุกๆคนนะคะยินดีรับฟังการแนะนำทุกๆอย่างนะคะมือใหม่หัดปลูกนะคะสำหรับอาชีพปลูกดาวเรืองเป็นรายได้เสริมนะคะตอนนี้บ้านไร่วงพยอมก็เอาต้นดาวเรืองยกขึ้นมาปักหลักผูกกับหลักติดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะดอกเขาก็จะแบบนี้นะคะดอกยังโตไม่เต็มที่นะคะยังตัดไม่ได้นะคะดอกยังเล็กอยู่นะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นดอกแรกของต้นลำต้นนี้นะคะมีตะกั่วแตนด้วยนะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็มาอัปเดตต้นดาวเรืองที่บ้านไร่วงพยอมได้ปลูกไว้นะคะให้เพื่อนๆได้ดูและเป็นแรงใจให้เพื่อนๆจะทำอะไรก็ได้นะคะที่เราสามารถจะมีรายได้เพิ่มในตรงนั้นนะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็มาบอกเพื่อนๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ